ังสือเรื่องยิ่งกว่าสุขเมื่อจิตเป็นอิสระโดยดร.สนองวรอุไรสำนักพิมพ์อมรินทร์ครูบาศรีวิชัยนักบุญของล้านนาก่อนที่ท่านจะมรณภาพท่านให้ลูกศิษย์สวดมงคลสูตร38ประการถวายต่อด้วยโมลปริตและบารมี30ทัศน์แล้วจบลงด้วยธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเจริญสติให้จิตนิ่งจดจ่ออยู่กับคำสวดเพื่อให้เหมาะกับการเข้าฌานแล้วจึงถอนจิตออกจากฌานก่อนจะละสังขารเพื่อไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นดุสิตซึ่งเป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์ตรงตามปฏิปทาของท่านการฝึกเจริญสตินั้นจึงต้องเริ่มตั้งแต่เดี๋ยวนี้เพราะหากไม่เคยฝึกมาก่อนแล้วมานับหนึ่งกันขณะที่กำลังจะตายก็ไม่มีประโยชน์เพราะไม่สามารถช่วยอะไรได้แต่หากเราเจริญสติอยู่บ่อยๆทุกอิริยาบถจนเป็นนิสัยแล้วเมื่อถึงเวลาที่จะต้องทิ้งร่างจะสามารถวางจิตให้เป็นอุเบกขาและทิ้งร่างไปอย่างมีสติรู้เท่าทันได้ไม่ยากเพราะเคยชินกับการเจริญสติอยู่แล้วที่สำคัญก็คือเราต้องบอกให้บรรดาญาติๆของเราเข้าใจด้วยว่าเมื่อถึงเวลาที่เราจะตายขอให้เขาอยู่ในความสงบอย่าได้เข้ามารบกวนเพื่อให้เราได้เจริญสติก่อนตายอย่างสงบและจากไปอย่างสง่างามจุดประสงค์หลักอย่างหนึ่งของการฝึกกรรมฐานจึงเป็นไปเพื่อให้มีสติตอนที่จิตดวงสุดท้ายจะทิ้งร่างเท่านั้นเองเปรียบเสมือนนักวิ่ง100เมตรที่ใช้เวลาฝึกซ้อมกันนานถึง 3-4 ปีเพื่อการแข่งขันซึ่งใช้เวลาเพียงแค่นาทีเดียวเราพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม